ครับสวัสดีนะครับก็วันนี้มาพบกับกลยุทธ์ประจำสัปดาห์เช่นเคยนะครับก็ส่งท้ายเดือนมกราเข้าสู่เดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าในแง่ของตัวตลาดเองนะครับเราก็ยังคงมองว่าประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของงบนะครับที่ยังเป็นเรื่องของ earning pay กันอยู่นะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีงบผิดคาดหรือว่าคาดว่างบจะผิดคาดทำให้ตลาดก็ผิดหวังกันไปเยอะนะครับถือว่าอกหักกันไปเยอะก็มาดูว่าเดือนแห่งความรักเนี่ยจะสามารถกู้ชีพได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็มองว่านักลงทุนนะครับก็อาจจะยังไม่ได้กล้าที่จะลุยหุ้นขนาดนั้นนะครับในช่วงโดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์นะครับที่ยังอกหักจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับในการสัปดาห์นี้จะมีเรื่องของการประชุมเฟดนะครับซึ่งการประชุมเฟดเนี่ยก็คิดว่าสัญญาณตอนนี้นะครับนักลงทุนส่วนใหญ่คิดว่าสัญญาณน่าจะออกมาในลักษณะที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับซึ่งก็แปลว่าถ้าสมมติว่าออกมาตามนั้นไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ก็น่าจะเป็นบวกกับตัวตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับรวมไปถึงพวกกลุ่มคอมมูนิตี้อะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น2สิ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่นักลงทุนน่าจะต้องตามกันในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของตัว earning pay แล้วก็เรื่องของตัว Fed นะครับในส่วนของตัวงบตัวใหญ่นะครับหุ้นหลายตัวที่ลงมานะครับเราก็มองว่าโอกาสนะครับที่จะเข้าไปช้อนซื้อหรือว่าเก็งกำไรกลับไปได้นะครับก็คิดว่าน่าจะดูที่ปันผลแหละนะครับถ้าตัวไหนที่มันลงมาจน dividend yield นะครับปันผลเนี่ยมันมากกว่า 3-4% ขึ้นไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่น่าจะกลับเข้าไปช้อนซื้อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางท็อป60ของหุ้นที่ปันผลสูงนะก็อาจจะเอาตัว DPS เนี่ยไปคำนวณกับราคาหุ้นได้นะครับว่าตัวไหนมันเกิน 30% ละแล้วราคามันลงมาเยอะแล้วก็จะเป็นโอกาสที่จะเข้าไปช้อนหรือว่ากลับเข้าไปเก็บหุ้นใหญ่ตัวนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่1 นะครับประเด็นถัดมานะครับในแง่ของตัวกลยุทธ์การลงทุนนะครับเราก็คิดว่าการที่อยู่ใน2ประเด็นเนี่ยนะครับการวางกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้น่าจะวางเป็นหุ้นในลักษณะ3รูปแบบด้วยกันนะครับเป็น3กลยุทธ์อย่างแรกนะครับเป็นเรื่องของตัว earning pay ตรงไปตรงมาหุ้นไหนที่นอกจากการช้อนในเรื่องของปันผลแล้วเนี่ยหุ้นไหนที่งบน่าจะดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะดีต่อเนื่องเนี่ยตัวอย่างเช่นตัวนิคมอุตสาหกรรมที่เราน่าจะเห็นกันชัดอยู่แล้วว่ายอดขายยอดโอนที่ดินน่าจะดีอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ราคามันอยู่ข้างล่างด้วยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่นักลงทุนน่าจะกลับเข้าไปซื้อได้นะครับหรือว่าในกลุ่มอื่นๆพวกหุ้นก๊อดหุ้นเทคต่างๆที่รับกำไรมันมาอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเห็นการกลับเข้าไปซื้อหรือว่าตัวไหนที่มันยังอยู่ข้างล่างก็จะมีการรีบาวกลับไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มที่2ก็คืออย่างที่บอกเป็นเรื่องของเฟดก็เป็นเรื่องของคอมมูนิตี้นี่แหละกลุ่มพวกพลังงานต้นน้ำโดยเฉพาะพวกน้ำมันนะครับแล้วก็พวกโรงกลั่นปิโตรพวกนี้น่าจะเห็นการกลับมาเล่นได้นะครับเพราะว่าถ้าสัญญาณเฟดดูขี้คลายลงตรงนี้นะครับก็ทำให้พวกอุปสงค์ต่างๆก็น่าจะกลับมาได้นะครับก็นักลงทุนน่าจะมองไปข้างหน้าละว่าเศรษฐกิจมันน่าจะกลับมาคึกคักมากขึ้นนะครับในแง่ของตัวเทรนด์เงินเฟ้อต่างๆก็เป็นการคอนเฟิร์มภาพที่ลงแล้วนะครับดังนั้นในแง่ดีมานด์ในแง่วอลลุ่มในการขายพวกเนี้ยน่าจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกลุ่มเกี่ยวกับการรับนักท่องเที่ยวจีนนะครับมันมีหลายกลุ่มนะมีหลายอุตสาหกรรมย่อยนะครับที่ราคาหุ้นก็ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นนะครับอย่างพวกรถเช่าพวกเนี้ยที่ยังนิ่งอยู่อย่าง ASAP หรือพวกบริการอย่างสปาที่ขึ้นมาแล้วก็ยังนิ่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับที่ยังไม่ได้ตามพวกกลุ่มสายการบินหรือกลุ่มโรงแรมขึ้นไปมากนะครับก็เป็นโอกาสในการที่จะซื้อดักกลุ่มเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่าข่าวจีนก็คงจะมีข่าวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็น3ธีม3กลยุทธ์การลงทุนสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับส่วนประกาศงบก็น่าจะมีตัวปตท.สผ.นะครับแล้วก็ตัว Dtac ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไปนะครับจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับแล้วก็มีตัวเลขให้นะครับในรายงาน weekly ประจำสัปดาห์นี้ด้วยนะครับสำหรับหุ้นแนะนำประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เราแนะนำ3ตัวนะครับก็มี TTB ปตท.สผ.นะครับแล้วก็ตัว CPN นะครับ TTB วันนี้เรามีไอเดียคอร์ด้วยนะครับแล้วก็สผ.อย่างที่บอกไปแล้ว CPN ก็เป็นเรื่องของตัวเมสเซจจากมีตติ้งที่ออกมาแล้วเป็นเชิงบวกนะครับก็ติดตามกันได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดนะครับก็อยู่ที่ประมาณเฉลี่ย 2.5% นะครับตลาดประมาณสัก 0.6% ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับกลยุทธ์ประจำสัปดาห์สวัสดีครับ